มากครับนี่คือลูกหลานของเจ้าราชภูหลวงโบสเล็กนะครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของพระพุทธศาสนาจากนั้นเจ้าราชภูหลวงโบสเล็กก็ได้ไปที่นครจัมปาสักและองค์ท่านได้เป็นสมเด็จพระนารายณ์นะครับอันนี้ความผูกพันของพี่น้องชาวในท่านหลวงนครนะครับก็ยังมาลูกถึงหลานได้มาแสดงความสำคัญให้ท่านผู้มีเกียรติโรงรับท่านได้ชมกันในวันนี้ครับท่านผู้มีเกียรติโรงรับครับวันนี้นายกเทศมนตรีในโรงรับกรรมนะครับขอประชาสัมพันธ์ว่า